สำหรับแฟนคลับนะฮะณเดชน์ยาย่าครับผมนะฮะนะล่าสุดโรแมนติกครับท่ามกลางไฟหอไอเฟลครับผมเปิด IG เพื่อจีบกันจริงๆฮะตั้งแต่เปิด Instagram ส่วนตัวของตัวเองนะครับณเดชน์นะโดนแซวไม่หยุดเลยครับพระเอกซุปตาร์ณเดชน์คูกิมิยะครับเพราะรูปที่เจ้าตัวลงเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องถึงหวานใจยาย่าอุรัสยาทั้งหมดเลยนะฮะเป็นทั้งรูปคู่รูปที่ฝ่ายหญิงถ่ายให้นะจะแคปชั่นส่งหาว่าคิดถึงอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนสาวยาย่าก็ไม่น้อยหน้าครับเข้ามาคอมเมนต์หยอดกลับอีกนะฮะจนแฟนๆเนี่ยอดแซวกันไม่ได้ครับเหมือนเปิดมาเพื่อจีบกันและเพื่อแสดงความรักให้กันอย่างเดียวเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดครับเมื่อ4ตุลาคมณเดชน์ก็จัดความหวานให้อีกเซตนึงเลยทีเดียวกับภาพคู่กับสาวยาย่าเมื่อครั้งไปทริปที่ปารีสอินเลิฟด้วยกันนะฮะกับภาพที่ทั้งคู่นั้นนั่งยิ้มให้กันบนราวสะพานดูครับบรรยากาศด้านหลังก็คือหอไอเฟลนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นสะพานที่เขาเอากุญแจไปคล้องนะนี่ไงก็แบบว่ารักกันกิมมิกก็คือคล้องแล้วก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปเหมือนแม่กุญแจที่มันแข็งแกร่งแข็งแรงล็อกกับสะพานอะไรแบบนี้แต่คนเขาโฟกัสที่มือณเดชน์ไงฮะมือณเดชน์ก็โอบหลังโอบไงทำไมอ่ะโอบหลังนะฮะเป็นแฟนกันก็โอบกันอย่างนี้แหละครับผมเป็นแฟนหรือแม่อันนี้แฟนอันนี้แฟนโอ้ยไม่ของพี่ก็โอบอันนั้นหนุ่มเห็นที่พี่ไปด้วยกันอะจะไปเห็นอะไรฉันเก่าที่นั่งที่นั่งหันหลังอยู่แล้วก็โอบนะอาจจะไม่ได้โอบฮะอาจจะกำลังหาจังหวะจะผักช้าใช่ป่ะอาจจะหาจังหวะผักลงอยู่หรือเปล่าไม่ไม่โอบโอบจะรวบดีนะเดี๋ยวจะตบเลยนี่จะรวบลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้กลับโอบโอบเขาโอบบานติดปากไม่ได้รวบลงนะฮะจะโอบนะครับผมอ้าวก็เป็นเรื่องธรรมดาก็โอบกันนี่ก็เป็นแฟนเขาไปสัมภาษณ์ที่สามแซบมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นไงเขาเปิดเผยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยรอดูคุณแม่แต่ต้องคอยดูว่าอย่างไรประโยชน์ที่ฟินมากนะคุณแม่โอ้โหที่สุดแล้วที่สุดแล้วไม่มีอ้ำอึ้งอีกต่อไปผิดกับเมื่อ3ปีที่แล้วครับผมนะฮะลิ้นไก่สั้นขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวนี้นะใช่แล้วครับเป็นไรแล้วครับโอ้แล้วครับนี่เลยสร้อยไข่แน่นะสร้อยคอยเนื้อแล้วเนี่ยเขาถามความคิดว่าวันนี้อยากให้ลงปกติอยากให้ลงปกติหรือลงแบบนี้ดีแล้วปกติคือแบบภาพภาพคนตัวเองเนี่ยภาพไม่ปกติก็คือไม่ปกติภาพสวีภาพคู่ภาพสวีกับแฟนใน IG ซิอยากให้ลงแบบไหนเดี๋ยวนี้เขามีให้คอมเมนต์ให้ตอบได้ถามบ้างดีกว่าถามว่าอะไรถามใครฮะถามแฟน